แต่วันนี้การ์ตูนพี่เสียนี่เข้าประเด็นเลยครับมี2แบบฮะกินโต๊ะจีนกับรุมกินโต๊ะฮะเดี๋ยวอันนี้คุณเสียวาดนะคุณเสียวาดคุณเสียวาดอันแรกก็คือมากินโต๊ะกันนะฮะโต๊ะระดมทุนนะฮะอันนี้คือโต๊ะจีนใช่ไหมภาพซ้ายเนี่ยคือโต๊ะจีนนะครับแล้วก็มีคนถือถุงเงินนะฮะ650 ล้านแล้วก็มีถือนกหวีดไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าพักไม่ได้เข้าบัญชีพักไม่ผิดครับแต่จริงสิ่งนี้คือสิ่งที่กกต.เขาแนะนำให้เขานะถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่กกต.แนะนำแต่เขาก็บอกเขาสอบอยู่นะไม่คือยังไม่ตอบไงประเด็นคือยังผมไม่ได้ expect ว่าเขาจะสอบหรอกทำไมมันช้าจังฮะคืองี้แค่ถามหน่วยงานรัฐที่มีชื่อย่ออยู่ที่ติดอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันช้าจังคือคุณฟินกลับมาที่ประเด็นเดิมผมไม่ได้เป็นคนซึ่งเรียกร้องให้นักการเมืองมานั่งจับผิดกันคือเอาจริงแล้วคุณไม่ต้องเล่นพปชรเรื่องนี้ก็ได้แล้วแต่ทำไมคุณต้องมาเล่นพรรคอื่นกับเรื่องที่แบบมันไร้สาระยิ่งกว่าเรื่องแล้วคนเนี่ยแล้วพยางพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยส่งไปไม่รู้กี่เรื่องเรื่องการซื้อเสียงเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยคุณไม่ขยับนะฮะแล้วคือแล้วเรียกมันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายังคิดว่าเฮ้ยปปช.เราพูดเมื่อก่อนบางทีผมว่าปปช.ผมใบแอดผมยังคิดเลยว่าผมใบแอดหรือเปล่าไอ้เอกสารลอยน้ำไปทำไมคดีฝั่งนี้เจอเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันทำให้เราไม่ใบแอดนี่มันเป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระนี่ว่าแล้วคืออย่างนี้